ผมเห็นที่ท่านนายกออกคำสั่งมาเนี่ยที่เอาข้าราชการไปประจำไปหรือเห็นตำรวจมีอยู่คนเดียวกระทรวงอื่นๆมากเลยนะฮะแต่แปลกใจทำไมทหารไม่มีแต่ว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็มีการทุจริตกันใช่ไหมพี่ก็ได้ยินมาโดยตลอดนะว่ามีการทุจริตกันตัดให้เขาครบบ้างไม่ครบบ้างขาดขาดหายๆบ้างให้กลับบ้านไปบ้างมาเซ็นชื่อรับอย่างที่พูดเมื่อกี้มีเลี้ยงกันตัวไม่ต้องมาส่งไปอยู่กับข้าราชการที่เกษียณแล้วบ้างอะไรแล้วตัวไม่ต้องมาทำงานอย่างเงี้ยนะเขียนงบไว้สวยรู้เลยแต่ฝึกไม่ครบหรอกนะหรือทหารประจำการเนี่ยรถรามาช้างต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะตั้งงบน้ำมันเต็มไปหมดถามว่าวันๆเนี่ยทหารเอารถรารถเกาะรถต่างๆรถถังรถนู่นรถนี่ไปใช้อะไรบ้างเนี่ยผมพูดเลยตั้งแต่ผมร้อยตำรวจตีนะทหารเนี่ยก็ขายน้ำมันมาตลอดรถปิกอัพรถทหารรถตรวจการรถถงถังประจำการรถนู่นรถนี่นะอุ่นเครื่องบ้างไม่อุ่นเครื่องแล้วที่เหลือก็ขายหมดหรือแม้กระทั่งพอระดับสูงขึ้นเรื่องจัดซื้อจัดหาจะก่อสร้างอาคารสถานที่บ้านพักซึ่งทหารมีหมดนะครบเลยกี่เปอร์เซ็นต์กันใช่ไหมเหมือนกับส่วนราชการอื่นนะมันก็เหมือนกันนะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ซื้อเครื่องบินซื้อรถถังนะใช่ไหมเดี๋ยวนี้รถถังเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยในสมัยผู้มีอำนาจขนาดนี้นะยังวิ่งไม่ได้เลยเนี่ยยังไงนะหรือแม้แต่ไอ้บอลลูนลอยฟ้าเนี่ยที่มันบินขึ้นไปมันก็ไม่ขึ้นอ่ะไม้ตีผีกันผีที่ว่าไปตรวจระเบิดมันใช้กันไม่ได้ซื้อมาตั้งราคาแพงเนี่ยมันทุจริตกันหมดนะมันต้องปฏิรูปกันหมดนะซึ่งเรื่องนี้อย่าพูดแต่ตำรวจเลยอัยการก็มีศาลก็ยังมีใช่ไหมไม่งั้นไม่ถูกไล่ออกกันหรอกหมดนะมันเป็นไปด้วยหมดต้องใจเป็นธรรมเปิดกว้างยิ่งคนเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจบริหารราชการบ้านเมืองแล้วบริหารเรื่องเงินต้องเปิดกว้างต้องเป็นธรรมนะคนถึงจะได้เคารพรักนับถือศรัทธาไม่ใช่ว่าของกูดีหมดของคนอื่นเหี้ยหมดอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกที่อยู่ไม่ได้ผมเรียนตรงเรียนมา4เหล่าเนี่ยตำรวจทหารบกเรืออากาศพอจบมาเนี่ยร้อยตำรวจตีเนี่ยออกหมายเรียกพลเอกได้เลยนะแต่ว่าถ้าจะคนต่อผู้ว่าแล้วต่อมาก็เปลี่ยนไปขอศาลจะไปค้นปุ๊บไม่ได้แล้วซึ่งความจริงเนี่ยกฎหมายก็มีตัวคานอยู่แล้วมาตรา157เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมันก็คานกันอยู่แล้วไม่เห็นจำเป็นจะต้องให้หน่วยงานอื่นมาคานผมจะจับกันนัดเปาะเนี่ยรวบรวมหลักฐานเสร็จแล้วก็ให้ในตำรวจเนี่ยไปขอผู้ว่าไม่ยอมเซ็นทั้งที่เราก็ดูแล้วพยานหลักฐานมันชัดเจนใช่ไหมคือก็ต้องถือว่ากำนันเขามีอิทธิพลอ่ะทั้งทหารด้วยมือเขาหมดนะมันถึงค่าของเถื่อนกันเต็มที่ตำรวจก็อยู่แต่ยกเว้นแต่ผมเนี่ยนะที่เมื่อไปแล้วกูไม่ยอมก็เมื่อไม่ยอมเซ็นใช่ไหมทีนี้พอลูกน้องกลับมารายงานบอกว่าผู้ว่าไม่ยอมเซ็นอ้าวไม่เป็นไรเองกลับไปบอกผู้ว่าใหม่สิจะเซ็นไม่เซ็นไม่เซ็นเดี๋ยวจะจับผู้ว่าเนี่ยละก็ลูกน้องก็ไปที่นี่เซ็นเลยนะอย่างผมเนี่ยจับมาไม่รู้กี่รัฐมนตรีแล้วสกสขสวนายกเทศมนตรีพ่อสสลูกรัฐมนตรีก็จับมาหมดสืบสวนรูปรวมพยานผมก็กูไม่กลัวใครได้อย่างว่าไงใช่ไหมก็จับไปนะบางทีผู้ใหญ่บางท่านถามผมเฮ้ยจะจับทำไมไม่บอกก่อนนะก็บอกท่านก็เดี๋ยวไม่ได้จับสิหนีลงเรือไปเล่นการพนันการพนันคงก็ตามไปจับแต่ความจริงไม่ใช่เรื่องการพนันเป็นหลักหรอกเบื้องหลังค้ายาเสพติดกันนะรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็เคยถูกผมจับวันนี้ก็มานั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่รัฐบาลที่แล้วก็มีรัฐบาลนายกปูก็มีรัฐมนตรีที่ผมจับนะมีหมดเกือบหมดฮะผมจับเป็น10นะ